อดีตนักมวยดังค่ายลูกมาตุคีเปิดค่ายสอนเด็กและเยาวชนฟรีหวังให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และผู้ที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยนายประเสริฐตะงานหรือเลิศธรณีเกียรติปากพนังอดีตนักมวยค่ายดังค่ายลูกมาตุคีและเคยสร้างผลงานการชกไว้มากมายหลายเวทีได้เปิดค่ายมวยชื่อสอธารารัตน์เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่มีความชื่นชอบและรักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยสามารถมาฝึกซ้อมได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอดีตนักมวยดังบอกว่าตัวเองชกมวยมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ได้แขวนนวมมานานหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังรักในศิลปะมวยไทยและติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬามวยไทยทั้งระดับอาชีพและระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแรงบันดาลใจมาเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองเพราะต้องการให้เด็กๆและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมปลายที่มีความรักในกีฬาชกมวยได้มีสถานที่ในการเรียนรู้และฝึกซ้อมมวยไทยโดยได้ใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวจัดเตรียมสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็มาร่วมกันลงแรงช่วยก่อสร้างสถานที่โดยไม่คิดค่าแรงอีกทั้งได้เชิญชวนให้นักมวยคนอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาใช้เป็นเวทีฝึกซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันก็เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีแรงบันดาลใจให้รักกีฬาแม่ไม้มวยไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติต่อไปขณะที่เด็กหญิงมอร์ฟีนอายุ6ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3ได้ตามผู้เป็นพ่อมาฝึกซ้อมมวยไทยด้วยมีท่วงท่าฝึกซ้อมที่เข้มแข็งไม่ว่าจะติชกศอกออกลวดลายครบตามฉบับของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยมีญาติๆและผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนานน่าเอ็นดูเพราะมีอายุน้อยสุดในวันเปิดค่ายน้องมอร์ฟีนเล่าถึงแรงบันดาลใจที่อยากจะฝึกซ้อมเป็นนักมวยไทยว่าเคยเห็นพ่อขึ้นชกในงานวัดแล้วชนะเลยอยากจะหัดชกมวยไทยเหมือนพ่อบ้างซึ่งมาเข้าค่ายฝึกซ้อมมวยไทยที่นี่น้องฟิล์มน้องฟิล์มมาฝึกหัดมวยด้วยเหรอชอบเหรอชอบทำไมถึงได้มาฝึกมวยอ่ะก็โหรันมาบอกว่าสอนมวยเป้าก็หนูก็สอนหนูก็สอนไม่มีหนูก็ชอบชอบเลยใช่ไหมเคยดูมวยไหมเคยดูมวยชกด้วยดูจานไหนอ่ะดูขอชกน้องเห็นขอชกเก่งก็เลยชอบตามเออขอชกเก่งไหมเป็นไงมั้งเยี่ยมรอบที่แล้วพอชกน้าที่วัดมวยเป้าชมวัดเฮ้ยนี่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 เฮ